ชิ้นส่วนประหลาดชิ้นส่วนหนึ่งที่อยู่ของวัวเหลืองทอดนะคะหรือว่าปากหนามนี่ไปซิ่งไปไหนครับขึ้นหลังรถเลยน้องเสื้อดำขึ้นหลังรถน้องเสื้อดำขึ้นหลังรถเลยครับขับรถซาดีพาไปกินส้มตำเป็นไงขึ้นค่ะอันนี้คือด็อกซีนะคะด้านหลังด็อกซีเป็นหมาพันหนึ่งนี่บอกเลยว่าสูงแต่ดูเข่าดูเข่านะห้องเล็กนี่ยังมีรถโคตรหรูเลยได้ไหมลองขับเบาลองขับเบาเฮ้ยมาพี่มีมารถ BM เราไปเราก็เลยจำเป็นต้องเอารถเก่าเราออกมาค่ะรถเก่าอยากมีรถเก่าไหมรถคันเก่าออกมายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูจิโกะค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินกันซึ่งบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านที่พี่อมยิ้มเป็นคนบอกว่าอร่อยแต่พี่อมยิ้มนั้นไม่อยู่อันนี้คือทำอะไรเป๊ะปุ๊บแดดแล้วแบบรถหนูต้องแบบรถหนูต้องแบบฟิล์มแสงแล้วเราก็เลยกันแดดอ๋อโอเคแล้วได้กันแดดมึงอ่ะไม่กันแดดไปทาหัวอ๋อเอาผมขึ้นอ๋ออย่างนี้โอเคใส่แมสแล้วเดินทางกันเลยค่ะทุกคนพร้อมใส่แมสด้วยนะเฮ้ยถึงแล้วปะถึงแล้วแน่ๆเนี่ยร้านเขาเปิดใช่ปะเปิดถึงแล้วค่ะเพื่อนๆร้านอุบลแจ่วฮ้อนอยู่ตรงพระราม6พระราม6นะคะใกล้ๆกับพระราม5แถวๆพระราม4ไม่ใช่ไม่ใช่เลยรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนเรามาอุบลแจ่วฮ้อนนะคะแต่จุดประสงค์ของเราคือเฮ้ยคุณจะรถจุดประสงค์หลักของเรามันคือชิ้นส่วนประหลาดชิ้นส่วนหนึ่งที่อยู่ของวัวแล้วคนไม่ค่อยได้กินมันเป็นแรไอเทมมากบอกเลยว่าเขาอะแรจนเขาต้องเขียนไว้บนป้ายชื่อเราจริงเหรออุบลแจ่วฮ้อนราชาเหงือกทอดใช่ซึ่งเหงือกนี่คือเหงือกวัวใช่มันเป็นส่วนนี้ค่ะถ้าสัดส่วนมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าเอามาทำกินแบบเป็นเหงือกทอดแล้วมันอร่อยมากโถพี่มิ้งไม่ได้มากินสามที่ค่ะถึงแล้วช่วงนี้ร้านอาหารก็จะแบบว่าเพิ่งเปิดเนาะก็จะแบบปริมาณการรับปริมาณคนก็จะรับได้น้อยลงก็ถ้าสั่งกินที่บ้านได้ก็สั่งเอาโมจริงๆคือถ้าไม่ได้ออกมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรเงี้ยก็จะส่วนมากก็สั่งกินที่บ้านใช่แต่นี้เราแบบเราอยากพาเพื่อนๆมาเจอแหล่งว่าแบบเฮ้ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงถูกถึงที่ใช่ก็เลยพามาให้ดู This is menuเราก็เลยจะสั่งทุกอย่างมีกันสามคนน่ะอุ้ยมีเนื้อจระเข้ด้วยจระไม่ใช่มันเป็นจระเข้ฟาดหางมันชื่อเมนูเฉยจระเข้ฟาดหางคืออะไรคะเป็นเมนูของเนื้อวัวครับแต่ว่าเนื้อที่สุกมา 70% ที่จะมาในรูปแบบเหมือนน้ำตกครับแต่ว่าจะมีเลือดดิบอยู่ในนั้นครับอุ้ยเอาค่ะเอาจระเข้ฟาดหางค่ะโอเคก็จะมีแบบขมและไม่ขมด้วยครับซิกเนเจอร์ของร้านเป็นแบบขมครับอ่ะขมค่ะขมเอาอูเพี้ยค่ะแต่อูเพี้ยอูเพี้ยไม่คือขมใช่ไหมงั้นจะระเข้ฟาดหางเอาแบบไม่ขมแล้วกันจะได้กินแบบสลับเกลี่ยกันเอาเหือกทอดค่ะที่นี่มานี่ห้ามพลาดเมนูไหนห้ามพลาดก็คือแจ่วฮ้อนนะครับแจ่วฮ้อนใช่ไหมเนื้อจะขายดีสุดครับอ๋อเราแจ่วฮ้อนเนื้อค่ะที่นึงมันต่างจากที่อื่นยังไงคะคือของที่นี่เขาจะปรุงรสแบบเข้มข้นครับผมน้ำซุปนี่เคี่ยวไว้กี่ชั่วโมงพี่บอกเขาไปน้ำซุปนี่ต้มไว้แบบเตรียมถ่ายแค่น้ำเฉยๆนะโอ้ไม่มีล้างหม้อตลอดเลยครับอ๋อเอาค่ะนี่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 ค่ะจระเข้ฟาดหางเขาบอกว่าเป็นส่วนเนื้อแต่ว่าตั้งชื่อว่าจระเข้ฟาดหางเพราะว่ามันสุกแค่ 70% แล้วมันคงอร่อยจนแบบจระเข้แบบปังเปรี้ยงเขาเลยชื่อว่าจระเข้ฟาดหางร้านนี้คือเปิดมา30 ปีแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2นะคะของร้านเหง
เหลือกทอดก็คือเป็นเมนูแบบยอดฮิตจริงๆมันจะเป็นเหมือนแบบเนื้อแดดเดียวอารมณ์แบบเขาบอกว่ามันเป็นส่วนตรงส่วนเหงือกของวัวเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีการแบบติดมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะไปตากแดดเป็นแดดเดียวแล้วก็จะมาทอดให้กินค่ะทุกคนซึ่งแบบโอ้ยแค่คิดก็น้ำลายสอครบแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะแนะนำให้ฟังอีกทีนึงว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นเอ็นเป็ดทอดไม่เคยกินเลยเขาบอกว่าหายากมากและนี่ก็เป็นเหงือกทอดไม่เคยกินเหมือนกันหายากมากหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปากหนามปากหนามเพราะดูสิปากหนามวัวใช่อันนี้นะคะเป็นอู่เพี้ยนะคะจระเข้ฟาดหางเป็นเนื้อที่สุก 80% แล้วแต่ว่าผสมกับเลือดดิบใช่ตัวตาเป็นตาแซ่บแล้วอันนี้ก็เป็นจุ่มนะคะซึ่งมีเนื้อมา3แบบเป็นเนื้อหนอกเนื้อติดมันเนื้อน่องลายนะคะเป็นเนื้อหมัดนะคะแล้วก็มีผักกีริ้วมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ไข่แดงกลมๆน่ารักๆแบบนี้น่ากินน่ากินมากเลยเราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยละกันจากอะไรไข่แดงเราก็จะอย่างนี้นะคะแล้วก็ชินเดยุจิ้มน้ำจิ้มชิมเลยขอชิมก่อนนะมันเป็นเนื้อสดสดนุ่มนุ่มพอจุ่มไข่ไข่มันมีความมันใช่ปะจุ่มลงไปในน้ำซุปที่เขาเคี่ยว24ชั่วโมงอ่ะน้ำซุปมันเต็มไปด้วยสมุนไพรแล้วสมุนไพรมันอัดเข้าไปในเนื้อมันเนื้อมันดูดน้ำซุปขึ้นมาแล้วก็พอเข้าปากคือแบบเนื้อมันมีความฉ่ำแล้วมีความอบอวลของสมุนไพรอยู่ในปากแล้วมันมีความแบบมันๆนิดๆของไข่แดงอ่ะลองชิมดูโอ้ขอบคุณลองชิมดูเอาๆมาเป็นไงโคตรได้หอมหวานเฮ้ยวันนี้ใส่ผักอ่ะทุกคนใส่ผักเลยอุ๊ยกะหล่ำปีอ่ะตอนไปต้มกับอันเนี้ยน่าจะแบบอร่อยน่าจะอร่อยมากอ่ะสิ่งนี้คือจระเข้ฟาดหางนะคะคือสีมันแบบคือจะไม่กินก็ไม่ได้เพราะสั่งมาแล้วก็ชิมหน่อยละกันชอบกินพวกแบบยุกเกยุกเกนุ่มไหมกำลังเคี้ยวหนึบหนึบเป็นเนื้อส่วนที่ไม่มีมันแต่ว่าไม่เหนียวนะหนึบเห็นหน้าตามันดูคาวมากเหมือนจะคาวแต่มันก็คือคาวแล้วเพราะมันเป็นวัวนั่นก็ใช่เป็นคนไม่กินเลือดไม่กินอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมกล้าชิมปะกล้าชิมกล้าชิมจริงๆใช่ปะกล้าชิมเพราะว่าลองหยิบชิ้นเล็กๆชิมก่อนอันนี้เป็นรีวิวตัวแทนคนที่ไม่ค่อยชอบกินของสดเท่าไหร่ใช่ป่ะอร่อยอร่อยอร่อยลองชิมดูหน้าตาเห็นแล้วรู้สึกไงถ้าเป็นเจ้าอื่นหนูไม่กล้ากินแต่เจ้านี้ดูทำสะอาดปากที่คุณหญิงลองชิมเฮ้ยเนื้อมันนุ่มถูกไม่คาวถูกปากปะถูกปากอารมณ์เหมือนกินน้ำตกทั่วไปเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันคาวหรือว่าแต่มันจะไม่มีรสเปรี้ยวเนาะใช่แต่มันจะเป็นไม่ได้ขมขนาดนั้นเนื้อดีเนื้อนุ่มๆปกติจะไม่กินแต่วันนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวพอตั้งกล้องกินเจ้าข้าวเหนียวเราไปจิ้มกับน้ำกินได้เหรอเออกินได้เลยอร่อยจริงคือแบบบอกเลยนะว่าอาหารไทยมันมีทั้งอาหารเหนืออาหารเหนืออาหารใต้อาหารอีสานอาหารภาคกลางอาหารชาววังใช่ไหมอาหารไทยที่โมชอบที่สุดคืออาหารอีสานยิ่งอันนี้นะคะอู่เพี้ยนะคะอู่เพี้ยนี่ถ้าร้านแบบร้านส้มตำทั่วไปนี่หากินยากอยู่นะมันคล้ายๆอ่อมแหละแต่ว่ามันจะมีแบบขมๆหน่อยเพราะว่าเขาใส่ดีหอมนี่มากเลยอ่ะหัวละพาวกันคาไคเหรอหอมร้านนี้เป็นฟิวอาหารอีสานที่เหมือนอยู่อีสานจริงอันนี้คือเอ็นเป็ดทอดและเหงือกทอดมันคือส่วนไหนวะส่วนแบบเหมือนเวลาน่องไก่เราจะมีเอ็นเส้นๆอย่างนั้นหรอโอ้โหถ้าคิดไม่ออกถ้าจะเหมือนแคบหมูอยากรู้ว่ามันคือส่วนไหนคะมันคือส่วนที่มันอยู่บริเวณข้อเท้าครับข้อเท้าถึงเวลาที่ลอยคอนะคะลอยคอกินไปยังลองไปยังเราอยากลองอันนี้อ่ะเรากินพร้อมกันไหมได้อันนี้นะคะคือเหงือกทอดนะคะหรือว่าปากหนามนะคะเป็นส่วน
หนึ่งสองสามยิ่งเคี้ยวยิ่งมันมันมีกลิ่นอะไรด้วยปะมีมันเป็นกลิ่นไขมันของมันปะหรือว่าอะไรไม่ใช่เฮ้ยเท็กซ์เจอร์ประหลาดมากเลยของกินอันนี้ป๋าไม่เคยกินนะคนงงเลยรสชาติคล้ายๆกับเนื้อแดดเดียวแต่เป็นเนื้อแดดเดียวที่ผสมเท็กซ์เจอร์ของความเป็นแบบหัวใจอ่ะเหมือนเครื่องในอ่ะพวกเครื่องในพวกแบบไส้กับมันจะมีความหยุบ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 อย่างนั้นอยู่อ่ะเท็กซ์เจอร์เหมือนกันอธิบายไม่ถูกอันนี้อธิบายยากมากแล้วก็จะแข็งเพราะว่ามันเป็นแบบตากแดดมาใช่แต่ก็หยุดกินไม่ได้อยู่นะคือมันต้องตากแดดก่อนหนึ่งวันแล้ววันนี้ถึงจะมาทอดอีกรอบกลิ่นหอมทิ้งไว้ที่ปากสุดท้ายใช่กลิ่นเหมือนนมวนเป็นนมกลิ่นนวลความอร่อยคือความอร่อยทิ้งท้ายใช่คือสิ่งที่ทิ้งท้ายไว้ในปากความอร่อยทิ้งท้ายจดคำนี้ไว้นะผมมาตั้งชื่อคลิปชิมชิมเนื้อนี่ส่วนนี้บ้างส่วนนอกกินเบ้ากินเบ้ากินเบ้าตอนแรกคือหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกกับจระเข้ฟาดหางเหรออ่าใช่มันจะเป็นยังไงวะเนื้อนุ่มอ่ะเป็นเนื้อส่วนติดมันคือเนื้อดาวกระจายนั่นแหละมันหอมมันแบบนี่อันนี้ใช่ป่ะนี่ที่นี่เป็นเนื้อไทยที่นุ่มแต่ไม่ใช่นุ่มที่ละลายในปากใช่ใช่ใช่นุ่มแบบเคี้ยวแล้วนุ่มๆอ่ะกินแกงกินด้วยกันนี่กินนะจุ่มซอสเดี๋ยวนะทำไมหน้ามึงกลายเป็นบัวแล้ววะเมื่อกี้เฮ้ยทุเรียนร้านนั้นน่ากินมากเลยว่ะเพื่อนๆถ้าคิดว่าคิดว่าหาเท่าไหร่120คิดว่าหาเท่าไหร่น่าจะแพงโม้แพงกว่านั้นงั้นเรามาเล่นพนันกันถ้าถาดละ120ให้เขาจ่ายให้เขาเลี้ยงแต่ถ้าเกิด120เราไม่กินโอเคเล่นเล่นป่ะดีนี่แหละได้เลยมันคือการเสี่ยงดวงเสี่ยงทายเสี่ยงทายเล่นป่ะเสี่ยงทายแต่จ่ายตังค์จริงใช่ถ้าถึง120ซื้อให้เราซื้อให้พี่เลยให้มีถือว่าถ้าเกินวันนั้นก็ไม่กินเพราะไม่เพราะว่าอะไรเนี่ยเพราะมันแพงเกินมันแพงเกินเราไม่กินกินเสร็จแล้วอิ่มมากอร่อยมากจนต้องซื้อกลับบ้านคือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบกินแบบว่าที่ไม่ใช่แค่เผ็ดเค็มหวานอยากรู้ความนัวและความหอมจริงเป็นไงคือของจริงต้องลองโหวตกันมั้ยโหวตว่าเมนูอะไรอร่อยสุดโหวตต้องโหวตเสียงแบบไม่ดังมากเพราะว่ามีคนอยู่อ่ะคํา1 1 2 3จริงจังว่าหนาอะไรนะจระเข้ฟาดหางจริงจังจระเข้ฟาดหางจริงเหรอจระเข้ฟาดหางบอกกันแล้วอ่ะสดเลือดเลยแต่เลือดที่นี่มันไม่แบบไม่ขาวเลยอ่ะอันดับ2 1 2 3จระเข้ฟาดหางเหงือกทอดจระเข้ฟาดหางเหงือกทอดอันดับ3 1 2 3เหงือกทอดเหงือกทอดจิ้มทอดเหงือกจิ้มจุ่มเหงือกทอดจิ้มเหงือกทอด3อันดับเราเหมือนกัน3อันดับเราสลับกันไปสลับกันมาแต่คือเหมือนกันก็คือมีจิ้มจุ่มมีจระเข้ฟาดหางแล้วก็มีเหงือกทอดเหงือกทอดแต่จระเข้ฟาดหางเราสั่งแบบไม่ขมนะคะอร่อยเป็นหมกแล้วก็แบบนัวไม่ใช่แบบเปรี้ยวเอออร่อยอร่อยที่นี่อร่อยให้ที่นี่สับโมมาซับสมุดราคาอยู่ที่ทันชาดาดันซันทำได้อย่างนี้แสดงว่ามันถูกกว่าที่เรากินที่เรากินเนี่ย700เราสั่งกลับบ้านนี่450นี่ไม่ราคานี้นะยิ้มตังค์เลยดีกว่าเอาพอดีเลยที่ไม่เกิน120ป่ะอันนี้200 150 190 100แล้วเนี่ยมี2ถาด100 1เออโหน่ะอันนี้หมอนทองเหรอเริ่มเก่งค่ะโอ้แม่ช่วยจ่ายไม่เป็นไรเลี้ยงไม่เป็นไรอ่ะช่วยไม่มีเงินน้อยช่วยค่ะช่วย
มีความสุขปะได้กินทุเรียนมีความสุขปะกินทั้งน้ำตาลอร่อยไหมอร่อยคุ้มเนาะคุ้มเนาะอันนี้แจ่วแจ่วหอนอันนี้แจ่วเทียนอันนี้คุ้มเนาะคุ้มเนาะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเขาต้องขอลาไปกินทุเรียนก่อนนะคะวันนี้กดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งแล้วพรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่นะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย